คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราลองมาเกี่ยงคนในเซิร์ฟเวอร์ดูผมเจอคนไทย1 EA นายนายครับนายชื่ออะไรอ่ะชื่อโนครับรู้ไหมเงินอังกฤษหนักนะไม่ฮะมันเป็นเงินฟอร์ดคุณนะโอ้ยคุณนั่งเลยนั่งเลยปวดตับเงินญี่ปุ่นจับทีมือนี่ชาเลยทำไมอ่ะเงินมันเย็นเงินไทยโหดนะจับทีเลือดสาดทำไมอ่ะเงินบาทนั่นมันบาทเงินเกาหลีเก่านะชอบหาเรื่องฮึเงินมันวอนนั่นมันเงินวอนสกุลเกาหลีรู้มันจะว่าไงคุณผู้ชมชุดชุดนี่มันยังไม่ไปอีกอ่ะยังไม่ไปอีกอ่ะเงินพม่าแม่งโคตรเท่ไม่อ่ะเงินมันจับเย็นแก้แม่งบอกเย็นแก้กูไปแล้วไปหาตีมอนดีกว่าเจอคนละครับเธอค้าด้วยนะค้าด้วยเราต้องคุยดีๆชื่ออะไรอ่ะชื่อฟ้าค่ะด้วยฟ้าถ้าไม่ส่งมาให้เธอมีใจบอกกันสักคำเป็นไรร้องเพลงให้ฟังมาร้องเพลงให้ฟังเธอจีบได้ปะทำหน้าเขินซะด้วยเราชื่อสตีฟเป็นลูกครึ่งพ่อใช้แซ่แม่ใช้โซ่ยินดีที่รู้จักกันยังมายินดีที่รู้จักคนอย่างกูด้วยเหรอวะเราไปลงดันกันไหมเราจะดูแลเธอเองเรามีฉายาว่าจ่าตีฟ10นิ้วเราจะไปเซเว่นเอาไลน์ไหมอ้อยเงียบเลยสัตว์แม่งเงียบเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเอลซอร์สนะครับกับผมสตีฟบล็อก8ในตำนานนะฮะเกมนี้ผมได้ซุ่มซ้อมเล่นแล้วก็ช่วยๆกันเล่นกับเพื่อนๆครับหลายๆคนติดมากครับสำหรับทีมงานเบอร์เซอร์เกอร์ก็ติดกันไปหลายคนแล้วครับสำหรับเกมนี้นะฮะเป็นเกมแนว RPG นะครับก็เก็บเวลนะครับทั่วไปแล้วก็เป็น2มิตินะครับ 2D แนวกึ่ง2มิติครึ่งนะเนี่ยมันจะเป็นเกมอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเดินให้ดูนะครับคุณผู้ชมเนี่ยผมจะไปอีกเมืองนึงให้ดูเนี่ยนะครับมันก็จะเดินจากซ้ายไปขวาอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราสามารถเลือกเดินได้นะครับว่าเราจะไปอย่างนี้นะฮะข้างบนไอ้ข้างล่างนะครับหรือว่าข้างบนอย่างนี้นะครับมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเป็นตัวคล้ายๆอาลีนะครับผมค่อนข้างที่จะชอบแล้วก็รักมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงตัวนี้นี่ฮะสามารถใช้สกิลได้ครับคุณผู้ชมดูนี่นี่ฮะก็จะมีสกิลต่างๆนะครับไอ้น่ะนี่ฮะแล้วทำไมภาพมันเป็นมุมนี้เดี๋ยวเราจะไปลงดันให้ดูกันนะฮะไปเราไปลงดันเจียนกันเลยสำหรับพาร์ทนี้ลงดันเจียนกันยาวๆเอาที่ละกันเรลเดอร์นะครับเมืองนี้ไปลุยกันเลยมาแล้วครับคุณผู้ชมครับมาลงดันเจียนกันเราเติมมานาสตาร์ทไปลุยไม่มาถึงก็สกิลใส่เลยมาถึงก็สกิลใส่เลยเฮ้ยมันมี เราไม่หิวของครับของผมนี่ตันไม่รู้จะเอาอะไรมาสรรหามาแล้วครับตอนนี้อ่ะเคลียร์ปะโถเอ้ยไอเราก็เคลียร์เฮ้ยนี่จะวอเตอร์ตกอยู่ในกำมือของพวกเราแล้วอ้าวอย่าได้ปล่อยให้ใครข้ามสะพานมาได้เด็ดขาดมันสั่งลูกน้องมันครับคุณผู้ชมเธอได้สั่งลูกน้องของเธอได้จะไม่ให้ใครเข้ามาเลยครับเจ้านายคิดว่าจะผ่านเราไปได้เหรอคิดว่าจะผ่านเราไปได้แล้วเหรอฮะไอ้เนี่ยฮะรู้จักคอมโบนี้ในตำนานไอ้อย่าบอกเลยเราก็ต้องเคลียร์มอนให้หมดนะครับในแมปนี้เดี๋ยวมันจะมีการบัฟมีดด้วยอ๋อผมลืมบอกไปสายอาชีพของผมเนี่ยมันเป็นนักดาบนะครับมานาจะหมดไปตามการใช้สกิลนะครับสกิลจะมีหลากหลายมากๆตามนี้นะเป็นหลายๆคอมโบ
แล้วการได้มานาคืนน่ะโดยการกดขวดมานาครับหรือไม่อย่างนั้นเราก็ตีธรรมดาครับเราก็จะได้มานาคืนเช่นกันเราก็จะตีธรรมดาแต่เพื่อความอีพิกเราต้องกดขวดมานาแล้วเราก็บัฟดาบนี่แหละโอ้โหดาบใหญ่ขึ้นเป็นยังไงจุดขายของเกมนี้มันคือความน่ารักโมเอะครับแล้วก็สำหรับผมเนี่ยผมเอาไว้ปวดคนอื่นเรื่องของเรื่องมันปวดคนอื่นสนุกครับบอกเลยครับเอาดิมาดิเอาดิอะไรเดี๋ยวผิดทางทางนี้เล่นเยอะก็ไม่ได้หมายความว่าจะเก่งเราเล่นเยอะไม่ได้หมายความว่าเราจะเก่งยังมีอีกมันยังมีไหนเจอหน่อยสิเคลียร์แล้วไปผมชอบส่วนตัวผมชอบคอมโบนี้ที่สุดนะฮะเราจะบัฟดาบเราแล้วก็จะดาเมจแรงขึ้นนะครับนักดาบเนี่ยดาเมจมันจะแรงขึ้นตามมานาแล้วก็เลือดนะครับเห็นเขาบอกว่าอย่างนั้นนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน มาสิเคลียร์แล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเจอบอสหรือเปล่าหรือว่ายังเอาตกเดี๋ยวตกผมตกครับเอาตกมันเป็นการหลอกล่อคู่ต่อสู้คุณผู้ชมเอ้ยฮะเอ้ยมันเป็นการหลอกล่อคู่ต่อสู้คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับเอ้ยโอ้โหตะคิคีนี่ 300,000 กว่าเลยทีเดียวใครจะต่อก่อนใครอยาก PVP มาเลยครับแอดมาได้ที่เทพซ่า007นะครับชื่อเขียนอย่างงี้เนี่ยเขียนชื่อให้ดูอ๋อไม่ใช่ใครที่อยากต่อก่อนอยาก PVP เจอได้เลยครับอิสระ01นะครับแอดมาได้เลยเนี่ยแอดมาได้มีข้างบนข้างบนใช้ไหมข้างบนใช่ไหมช่วงนี้ค่อนข้างติดเกมนี้มากทีเดียวครับก็ไม่ได้สตรีมไม่ได้ทำคลิปก็ขออภัยด้วยเล่นเกมนี้ครับบอกเลยมาแล้วครับเจอบอสแล้ว Danger อันตรายอ่ะไม่กลัวผมนี่มีฉายาว่าจ่าติ๊บ10นิ้วเฮ้ยโอ้โหมีกี่หลอดสกิลเดียวรู้เรื่องเลยครับคุณผู้ชมครับมันก็มีฉากขึ้นมานะครับตอนนี้เราน่าจะจบเควสแล้วเรียบร้อยจบดันแล้วครับผมเย้สกิลเดียวที่รู้เรื่องเลยครับโอเคเราไปลงดันมาให้ดูกันแล้วนะครับคุณผู้ชมมันจะมีเนี่ยฮะมีแมปทั่วไปนะครับให้เราตีของตีสัตว์พวกนี้นะครับหาของได้นะครับก็จะมีของดับตามนี้ครับแต่ตัวผมมีสัตว์เลี้ยงมีของที่ต้องการแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากได้อะไรเท่าไหร่เลยครับมันสามารถเอาของไปขายได้ด้วยนะคุณผู้ชมมีระบบการขายของอะไรงี้แต่งตัวอะไรงี้นะครับความโมเอะแล้วก็ความน่ารักของเกมนี้มันเป็นจุดขายเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยโอ้โหจริงๆนะผมนี่ยอมรับตรงๆเลยว่าติดเกมนี้ก็เพราะสิ่งนี้ตกไปไม่ตายนะครับตกไปก็จะเป็นอย่างนี้ใครที่อยากเล่นนะครับมีลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างนะครับเป็นของค่ายเพย์พาร์คนะฮะก็ไว้ใจได้ครับสำหรับค่ายเกมนี้นะฮะเรารู้จักมักจีกับค่ายเพย์พาร์คมาเป็นอย่างดีครับมีเกมเยอะแยะมากมายลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยครับใต้ description คำอธิบายคลิปนะครับก็กดเข้ามาโหลดแล้วก็แอดกันมาเยอะๆนะครับอิสระ01ครับตามนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปลงให้ดูกันอีกสักดันหนึ่งดีกว่านะฮะมันจะมีดันที่ขี่แมวด้วยเดี๋ยวผมลงดันก่อนดันเพี้ยนดันนี้นี่มาแล้วสตาร์ทลุยดีคอมโบดีอย่าซ่าคิดรักชีวิตอย่าคิดสู้ตีเข้าใจนะรักชีวิตอย่าคิดสู้ตีนี่ไงใช้สกิลไม่โดนใครเราเอาความเท่ไงนี่แค่นี้ก็ตายแล้วครับผู้ชมร้องขอชีวิต
ขาวอยากขาวจะต้องร้องขอชีวิตไอตัวนี้มันขาวอยู่แล้วทำไมต้องอยากขาวเกี่ยวอะไรกับความอยากขาวคนแค้นนี่แหละอยากขาวเองมันจะมีระบบฉายาด้วยนะครับมีระบบฉายาระบบการใส่อาวุธแต่งตัวอะไรอย่างงี้ที่ซึ่งน่าสนใจมากๆแต่ผมวันๆผมก็ลงดันหาของนะครับเอาของไปขายนี่พูดเลยนี่พูดเลยค่านี้โคตรอีปิกอ่ะไม่นะโอ้ยเจ็บแต่ไม่กลัวเจ็บแต่ไม่กลัวเจ็บอีกกี่ครั้งก็ไม่จำเจ็บอยู่อย่างนั้นทรมานผมชอบท่าปุ่มดีมากผมจะกดให้ดูเนี่ยอีปิกป่ะอีปิกป่ะไว้ใช้กับบอสเอาไว้ใช้กับบอสโอ้ไอตัวนี้มันถึกมันอึดถึกและบึกบืนมากแล้วใช้อะไรอะไรสั่งการทำเป็นเก๋าไอ้ตัวนี้เดี๋ยวมานี่ดีคุยกันหน่อยเอาไม่โดนเหรอคุยกันหน่อยดีครับปีที300,000มาดิตีธรรมดาก็ได้มานานครับหรือไม่ก็กดก็ได้มานาเช่นกันโจ5ตีนกอีก2ตัวนี่แน่ตีนกนี่แน่เคลียร์ไปตีประตูกำลังเกาจมูกอยู่ใจเย็นสัตว์เลี้ยงชื่อมิโฮนะครับน่ารักมากเอ้ยแหละเมื่อไหร่จะถึงแมวเมื่อไหร่จะมีแมวให้ทีผู้ชมดูท่านี้เอ้ยนะเคลียชิวๆครับกินมานาเดี๋ยวผมจะใช้ท่านี้โน้โหคอมโบมีเยอะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวกดให้ดูทีละปุ่มเลยก็ได้เดี๋ยวรอมานาคูดาวก่อนครับเอ้ยนะเมื่อไหร่จะคิดได้ขี่แมวเนี่ยหรือว่ามันอาจจะไม่ใช่ด่านนี้มันก็ต้องมีผิดพลาดก็ได้ปะ พอผิดเป็นครูถ้าผิดบ่อยๆอย่างกูก็เรียกอธิการบดีแล้วครับไม่มีแมวฮะคงจะไม่ใช่ด่านนี้เดี๋ยวดูท่าเดียวบอสตายเย็นเคโคตรโอพีเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับเคลียร์แล้วฮะเราไปอีกสักดันหนึ่งแล้วกันแถมเว้นมาแล้วครับดันในนรกไฟไปลุยนี่นะเกมนี้ชื่อเอลซอนครับอย่าลืมชื่อเอลซอนเอลสวอตบางคนก็อ่านว่าสวอตแต่จริงๆมันอ่านว่าซอสนะครับซอสแปลว่าดาบเมื่อแปลว่าดาบแบบว่าเวลาเรากินอะไรแล้วเราไม่ได้ไปจ่ายตังค์เขาก็เรียกดาบเหมือนกันอันนั้นชักดาบเนี่ยเราเป็นอาชีพนักดาบไงเวลาเรากินอะไรเราก็ต้องไม่จ่ายตังค์เขาเรียกอาชีพนักดาบเฮ้ยมันมีแองกี้เบิร์ดด้วยเหรอเฮ้ยพิษติดพิษไม่แน่เดี๋ยวผมว่าเล่นจนจบดันจนจบเลยอ่ะดันจนจบดันใหญ่เลยดีกว่าโจ๊ะไปเร็วๆสิต้องรอประตูเปิดสูตรก่อนด้วยนะใครหัวเราะได้ยินเสียงใครหัวเราะย่อเหรอฮะหัวเราะย่อเหรอฮะหัวเราะย่อเหรอฮะไอ้แหม
เราต้องใช้ความตั้งใจเป็นอย่างมากในการเล่นเกมนี้นะครับเอายังเหลืออีกเหรอได้ดิยังเหลืออีกก็ได้ดิใครก็ได้เดี๋ยวตัวนี้ใช้สกิลจัดไปเลยตัวนี้ใช่ไหมตัวไม่ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมแค่ตัวเดียวต้องฆ่ากันแกงกันขนาดนี้เลยเชียวไปหัวเลาะเหรอฮะไอ้ชี้ไปดิหัวเลาะก็ไอ้ชี้ไปดิตบติดคีรู้จักอ่ะรู้จักว่าตบติดคีไปเดี๋ยวก่อนเอาตัวล่างก่อนตัวบนค่อยว่ากันเฮ้ยแหมสกิลในตำนานยังไม่เคลียร์ใช่ไหมยังมีอีกใช่ไหมเฮ้ยขวดไหนอยู่ไหนเจอกันได้เฮ้ยแหมเฮ้ยอ่ะนี่แหละเราต้องใช้สกิลในการเคลียร์มินเนี่ยนครับเคลียร์มินเนี่ยนด้วยนะยังไม่เคลียร์อีกเหรอมีตัวอยู่ข้างบนไม่ทำไมนายไม่ลงมาหาเราอ่ะเพื่อนทำไมนายไม่ลงมาหาเราอ่ะเพื่อนตีประตูต้องรออีกนะใจมันร้อนแล้วเนี่ยวัยรุ่นใจมันร้อนรุ่มเข้าใจอะเข้าใจอะเมื่อไหร่เจอบอสเมื่อไหร่เจอบอสเนี่ยฮะเมื่อไหร่เจอบอสมันร้อนแล้วเนี่ยร้อนแล้วเนี่ยอยากเจอปองวงงจุงเบยดังเฉยเลยเพลงอะไรไม่รู้กูร้องเพลงอะไรของกูเนี่ยนี่แน่ฮะเฮ้ยใครที่เห็นแล้วก็อยากเล่นนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คำอธิบายคลิปบรรทัดแรกกดเข้าไปแล้วก็โหลดมาเล่นได้เลยสเปคคอมกากๆก็เล่นได้ไม่ต้องคอมแรงคอมแบบบ้านๆคอมสมัยแจกฟรีเอาเจอบอสแล้ววะเคยเห็นปะสกิลเดียวบอสตายไอ้ตัวนี้มันแข็งไอ้ตัวนี้มันแข็งมันไม่ยอมตายง่ายๆมันแข็งแกร่งเหลือเกินโอ้โหเฮ้ยโอ้โหยากแล้วครับเดี๋ยวก่อนมันโอ้โหมันไม่ธรรมดาแล้วบอสตัวนี้มันไม่ธรรมดาแล้วมันไม่ธรรมดาแล้วแย่ จบครับผมทั้งป้อมปราการและปราสาทที่อ้าวอ่านไม่ทันตัวละครเป็นหัวเราะโอเคครับคุณผู้ชมฮะก็เอาเป็นว่าเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับการลงดันในเกมเอลซอร์สก็ประมาณนี้นะครับคอมโบก็ประมาณนี้นะครับตัวละครก็สวยงามตามท้องเรื่องกันไปนะครับยังไงท่านใดที่อยากเล่นเกมเอลซอร์สนะครับจากค่ายเพลย์พาร์คนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ด้านล่างบรรทัดแรกนะครับเราจะมีให้ดาวน์โหลดนี่เป็นเกม PC นะจ๊ะเป็นเกม PC ยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโหลดมาเล่นกันเยอะๆแล้วก็แอดมานะครับอิสระ01ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีจ้าบ๊ายบาย